คือต้องอ่ะเนี่ยแต่ไม่เหมาะทุกวันนะคะอันนี้ต้องอินทูอิตอันเนี้ยเอริซ่าเอริซ่าเบอร์142สวัสดีค่ะทุกคนชื่ออะไรคะเนี่ยจำไม่ได้แล้วหายไปนานมากจนเพื่อนๆจำไม่ได้ค่ะคราวนี้ก็จะมาสอน how to การแต่งหน้าแบบ Arial เนาะที่ใส่วิกสีแดงค่ะถ้าเกิดใครไม่ได้ดูก็คือย้อนไปดูนะในเพจเนาะเริ่มต้นเลยค่ะด้วยการแต่งตาใช้สีโซบะค่ะก่อนแต่งตาอย่าลืมทา Eye Primer เสมอนะคะค่ะในส่วนของการลงสีโซบะเนี่ยก็จะลงทั่วเปลือกตาด้านบนและขอบตาด้านล่างค่ะลงแบบไม่ต้องมีทักษะมากแต่อย่าให้มันค่อนเป็นก้อนๆนะคะพยายามเบรนให้มันเป็นฟุ้งๆเนาะค่ะสับสีตาก็ง่ายมากสีนี้ควรจะนะโซบะของ MAC ค่ะเป็นสีที่ใช้ได้เสมอเนาะต่อไป Liquid Eyeliner ของ Essence ค่ะอันนี้ก็ดำดีราคาไม่แพงมากแคปหน้าจอแล้วไปซื้อเลยค่ะแคปหน้าจอค่ะอะไรในลูกนี้ก็จะกริดแบบตรงๆเนาะไม่เฉียวเพราะจะทำให้ตาเราดูกลมโตนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปเป็นเทนติดตาที่เขาเรียกน้ำที่เพิ่มชั้นตาค่ะแต่วันนี้เป็นลักษณะจะเป็นผ้าตะข่ายแล้วก็สปิริตกัมเนาะ Amazing มากค่ะคือเธอจะใส่มากดูกันเองนะคะเดี๋ยวดูตอนติดเธอจะแบบว่า Transparent สุดๆนะนี่หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสำอางตามพวกยูเนียนมอลล์เนี่ยจะมีบอกว่าเอาเทนติดตาที่เป็นผ้าค่ะที่เป็นผ้าตะข่ายอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหยิบมาให้เนาะเห็นไหมคะ Amazing เนียนหายไปเลยไม่เงาด้วยไม่โป๊แต่ติดทุกวันไม่ได้นะตาเปื่อยพอดีเพราะมันเหนียวจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะกับแปรงหัวเล็กๆหน่อยแล้วใช้แปรงเขียนคิ้วค่ะทาบริเวณตามรอยพับที่เทนสร้างให้เรานะทาไปเป็นทาไปตามมันนะไม่ต้องเกลี่ยมากเราต้องการให้มันดูเป็นชั้นตาจากนั้นก็ใช้สีเดิมกับสีน้ำตาลเข้มจิกๆบริเวณหางตากรุบกริบนะไม่ต้องกลัวครับว่าเวลาติดขนตาไปทุกอย่างจะกลืนและดีเองเนาะอันนี้จะต้องทำไมทาเป็นเส้นๆจะดูโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวจะโอเคทาขั้นต่อมานะคะกริบบริเวณวัชไลน์แล้วก็ลงมาถึงขนตาแล้วก็ลงมาถึงผิวหนังใต้ตานิดหน่อยนะคะอันนี้ของ Intuit เนาะมันจะเป็นกากเพชรสีชมพูอ่อนและสวยมากคือกิจกลางวันได้ไม่โป๊ะนะคะสำหรับใครที่ชอบโป๊ะก็คือไปซื้อยี่ห้ออื่นอันนี้คือไม่โป๊ะแบบเป็นระยิบเบาๆอะไรเงี้ยอินทูอิทเนาะก่อนกรีดก็ต้องมาแตะสีขาวนิดนึงก่อนแตะดินสอขาวนิดนึงเพราะว่าชีไม่ใช่ขาวไงแต่สรุปเนี้ยต้องการขาวเนาะค่ะสำหรับใครที่กรีดวอเทอร์ไลน์นะไม่ต้องกรีดลงไปถึงขอบในสุดนะกรีดประมาณครึ่งนึงของวอเทอร์ไลน์เนาะถ้าเกิดเข้าไปในสุดเนี้ยมันจะชอบเข้าไปในตาแล้วโดนคอนแทคเลนส์ค่ะจากนั้นก็กากเพชรสีทองเราเลือกแบบอัดแข็งเพื่อความง่ายไม่ฟุ้งกระจายเนาะก็ทาบริเวณที่ขอบตาด้านล่างบริเวณดอลลี่อายอะดอลลี่อายค่ะค่ะจากนั้นก็ปัดแก้มด้วยสีกรีบดอกพีโอนี่ค่ะพีโอนี่เพนทอลนะคะของแม็กค่ะอันเนี้ยแต่ไปได้ตัวอย่างมาไม่รู้มีขายหรือเปล่านะก็ปัดไปที่บริเวณพวงแก้มมันจะเข้มหน่อยนะคะอันเนี้ยอ๋อลืมบอกเวลาทารองพื้นเสร็จไม่ต้องเซตด้วยแป้งนะเซตแต่ใต้ตาพอนิดเดียวจากนั้นก็เอาไว้ปัดแก้มเพราะว่าสีปัดแก้มจะติดรองพื้นก็ไม่ต้องหนามากรองพื้นกรุบกริบค่ะจากนั้นปัดแก้มเสร็จปุ๊บก็ปัดได้ทับด้วยแป้งหน้าเด็กฟิวชั่นฟอร์มูล่าก็จะเป็นการทำให้แก้มเราเป็นสีเรืองๆประดุจจังแบบเธอแก้มสุดปังอร่ามอะไรเงี้ยเนาะค่ะจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าค่ะดัดขนตาให้งอนเด้งแล้วก็ปัดมาสคาร่าเนาะจากนั้นก็เขียนคิ้วค่ะคิ้วลูกนี้เป็นคิ้วแบบปัดๆคือไม่ต้องเป็นแบบโครงมากเพราะว่าตามาเต็มหรอกป่ะถ้าต้องการจะดูอ่อนกว่าวัยอะไรเงี้ยก็คือคิ้วก็ไม่ต้องเขียนเข้มมากเอาแค่ปัดๆพอนะคะถ้าเขียนคิ้วเข้มมากจะดูแบบมันจะดูไม่สวยสำหรับการแต่งหน้าโรแบลว่ะคิ้วก็ไม่ต้องเข้มมากเนาะค่ะจากนั้นก็ปัดแก้มค่ะเอาไรด้าพูดผิดไร้จมูกเคยนำเสนอไปแล้วนะใครสนใจก็ไปย้อนดูอันนี้ใช้แบบที่3เนาะไร้จมูกแบบการ์ตูนค่ะต่อไปติดขนตาด้วยเอริซ่าค่ะเอริซ่าเบอร์142จะเป็นขนตาที่ใช้ประจำนะถ้าใครเห็นลุคอย่างที่ขนตาฉ่ำๆก็คือจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าก็คือซื้อมาเป็นแพ็คอะนึกออกปะ
แล้วก็ใช้ให้หมดขนตาคู่นี้ก็ใช้ได้นานมากจากนั้นก็ทาปากด้วยสีคริสตัลค่ะเป็นนั้นเสร็จค่ะโอ้โอ้โอ้ตัดโตปะล่ะตัดโตปะล่ะไหนล่ะไม่ต้องศัลยกรรมไม่ต้องศัลยกรรมนะคะไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนศัลยกรรมค่ะเห็นไหมแค่นี้ก็ตาโตได้ละไม่สนับสนุนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผู้หญิงที่ไม่หยุดสวย